บัตรคนจนรอบ2เปิดลงทะเบียนเดือนมกราคม2563สั่งคุมเข้มแจกเงินคนที่ได้จะต้องจนจริงๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเปิดให้ลงทะเบียนรอบ2ในเดือนมกราคม2563นะคะด้านนายอุตมะสาวนายนสั่งคุมเข้มมากขึ้นใช้รายได้ครอบครัวเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยจากเดิมใช้แค่รายได้ส่วนบุคคลย้ำคนที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องจนจริงๆนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่รอขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งให้ปลัดกระทรวงการคลังจัดตั้งกองประชารัฐสวัสดิการเพื่อเข้ามาดูแลในเรื่องสวัสดิการนะคะให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดเดิมจำนวน 14.6 ล้านรายนะคะทั้งนี้ในเดือนมกราคม2563นะคะกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะซึ่งข้อเสนอเบื้องต้นนะคะก็คือจะนำรายได้ของครอบครัวมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินนะคะร่วมกับรายได้ส่วนบุคคลซึ่งกำหนดไม่เกินที่ 100,000 บาทต่อปีนะคะส่วนข้อมูลบัตรเครดิตและรถยนต์จะยังไม่นำมาพิจารณานะคะอย่างไรก็ตามนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หากนำรายได้ครอบครัวมาประเมินอาจทำให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการหายไปส่วนหนึ่งนะคะขณะเดียวกันก็เปิดให้คนใหม่เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างจะอยู่บนหลักผู้มีรายได้น้อยและดูแลคนเหล่านั้นอย่างตรงเป้าหมายนะคะจุดประสงค์ก็คือคนที่ได้บัตรจะต้องจนจริงๆและอยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ร่ำรวยหากมีรายได้ของครอบครัวปีละ1ล้านบาทก็ไม่ควรที่จะได้รับบัตรทั้งครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ